วันนี้เรามีเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผงพะโล้ตราโลโบซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบเครื่องที่โคลน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่เครื่องที่โคลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบน้ำผึ้งซอสปรุงรสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดและเริ่มข้นจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้จัดไก่ย่างพะโล้ลงในภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกคะน้าฮ่องกงลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกแครอทลวกราดน้ำซอสพะโล้ลงบนคะน้าฮ่องกงลวกสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้